มีเรื่องดีๆมาฝากกันค่ะเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะคะมีการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะที่นอกจากจะกล้ามเป็นมัดมัดพุงมัดมัดได้ไหมกล้ามเป็นมัดๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะยังดีต่อกระดูกแล้วก็ความสูงของเราอีกด้วยนั่นคือการกระโดดเชือกค่ะการที่เราจะออกกำลังกายให้กระดูกแข็งแรงโดยไม่ไปรบกวนเท้าหรือข้อเท้าหรือว่าอาจจะทำให้เท้าพลิกได้ง่ายๆกระโดดเชือกถือว่าเป็นกีฬาที่ดีมากๆเลยนะคะเราวัยรุ่นเนี่ยสามารถที่จะเสริมส่วนสูงคุมน้ำหนักได้ถ้าเกิดโตขึ้นมาหน่อยก็คงจะไม่ได้ช่วยเรื่องส่วนสูงเท่าไหร่ละอาจจะช่วยเรื่องของการดูแลสุขภาพถ้าแก่ๆอย่างเราเนี่ยสิกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีก็อยากทะลึ่งกันละกันขอแค่ได้ขยับหน่ะได้ออกกำลังอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะแล้วก็พยายามทำเป็นประจำเสมอๆรับรองว่าสุขภาพดีแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ไปชมไฮไลท์ที่น่าสนใจกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาชูรักชูรสกันค่ะถ้าเขาให้เราเปลี่ยนนิสัยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนด้วยคือเราชอบตัวเราอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเขาอยากเป็นแฟนกับเราเขาก็ต้องรักสิ่งที่เราเป็นโหคนที่โกนขนบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยในผู้หญิงอาจจะทำให้เกิดอัตราการติดเชื้อไอตัวหูดเข้าสุกหรือว่าเชื้อเริมได้ง่ายกว่าคนที่ไม่โกนถ้าเป็นเชิงการแพทย์เลยเนี่ยเวลาเราจะผ่าตัดถ้าเกิดว่าเรามีการโกนขนเราก็พบว่ามันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณผิวอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น